าติถ้าเกิดในอดีตคุณไปทำอะไรเอาไว้เนี่ยผมไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นอะไรนะแต่ขออนุญาตท่านผู้ชมน้องไบรท์มีลูกสาวของชายคนหนึ่งชื่อคุณลุงภูวนาถอายุ79คุณลุงภูวนาถอายุ79นะป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และตอนนี้เริ่มจะหลงเริ่มพูดจาวกวนผมบอกก็เพราะว่าอะไรลูกสาวท่านอายุ50ปีชื่อประพัฒน์สอนออกมาขอความช่วยเหลือสื่อสารมวลชนช่วยกันประกาศตามหาลูกสาวกับลูกชายที่เกิดกับคุณลุงภูวนาถถ้าดูรายการแล้วดูข่าวช่วยกลับมาดูแลพ่อเพราะลำพังคุณประพัฒน์สอนประคับประคองมาตลอดปลีกตัวไปทำอะไรยากมากมีภาระต้องทำหากินต้องหารายได้มีลูกมีหลานต้องดูแลคือเรียกร้องไม่ได้แปลว่าจะไม่เอานะมาช่วยกันดูแลหน่อยคุณเอกราชประเด็นอยู่ตรงไหนรู้ไหมประพัฒน์สอนลูกสาวเนี่ยบอกคุณพ่อแต่ก่อนมีอาชีพเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์รู้จักคนไปทั่วประเด็นก็คือคุณพ่อไปไหนก็มีเมียที่นั่นเพราะท่านเป็นคนเจ้าชู้และท่านหน้าตาดีภรรยานับประมาณสักสิบกว่าคนแต่ละจังหวัดเท่าที่จำได้เนี่ยน้องไบรท์มีทั้งที่กรุงเทพมีที่ยโสธรที่ร้อยเอ็ดที่สมุทรปราการที่สุรินทร์ที่อุบลที่หนองคายที่ศรีสะเกษและอีกหลายจังหวัดที่คุณประพัฒน์สอนบอกว่าเธอก็จำไม่ได้นะคะและทุกที่สิบกว่าภรรยาค่ะคุณพ่อมีลูกด้วยเกือบทั้งหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานที่เกือบภรรยาของคุณพ่อเนี่ยช่วยมาแบ่งเบาหน่อยได้ไหมค่ะคุณพ่อเนี่ยหลังจากออกจากงานมาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องแถวร้อยเอ็ดแล้วต่อมาก็มาบวชที่ร้อยเอ็ดในวัดแห่งหนึ่งประมาณสักสองปีกระทั่งท่านล้มในห้องน้ำแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยนะคะก็เลยต้องลาสิกขาออกมาให้ลูกสาวคนที่เป็นคนดูแลที่บ้านเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วหลังๆแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วก็หลงปล่อยเอาไว้ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกสาวบอกนี่ต้องไปดูหลานส่งหลานไปโรงเรียนทำหมากินสื่อช่วยนำเสนอใดได้ไหมลูกเต้าแต่ละคนของคุณพ่อน่าจะหลายสิบคนอยู่จังหวัดไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเห็นหน้าคุณพ่อตามสื่อขอให้ช่วยกลับบ้านมาดูแลพ่อด้วยขณะที่คุณพ่อคุณลุงภูวนาถบอกอ๋อมีภรรยาสิบกว่าคนแกก็ยังพอจำได้นะคะมีลูกด้วยกันเกือบทุกคนบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็มีค่ะคือแกบอกว่าเท่าที่จำได้เนี่ยภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยประมาณ4คนตอนนี้ที่กลับมาอยู่ก็คือกลับมาอยู่กับลูกสาวของภรรยาคนแรกพ่อก็เลยอยากจะฝากถึงลูกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ช่วยกลับมาดูแลพ่อหน่อยนะตอนนี้พ่อลำบากมากเป็นกำลังใจให้แต่นี่ลูกหลานจะทยอยติดต่อมาไหมน้องไบรท์เนื่องจากเป็นผู้ป่วยเราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงใช่ไหมค่ะคุณเอกราชก็น่าเห็นใจนะเวรกรรมก็ลูกสิบกว่าคนขอสักคนนึงนะก็นี่เอามาช่วยสักคนนึงไม่ไหวแล้วเอามาสักคนดูแล24ชั่วโมงไงคือท่านนี้แกก็ไม่ไหวแกก็เหนื่อยเอามาเพิ่มอีกสักคนก็ยังดีเนาะเป็นปรากฏการณ์ขอบคุณครับคุณเอกราชขอบคุณค่ะ